ครับนานานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการดักเขาเรียกจั่นนะครับตัวดักปลานะครับวางตำปากท่อนะครับตำช่องที่เป็นหญ้านะครับแล้วมีเวิ้งเข้าอย่างนี้นะลักษณะนี้นะครับนะเอาลงไปวางนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการดักนะครับว่าดักยังไงนะครับส่วนวัสดุที่ทำเนี่ยก็ทำจากเศษไม้นะครับไม้เก่าๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นไม้พาเลทนะครับเศษไม้พงไม้ไผ่นะฮะเอามาตัดทำนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการดักนะครับว่าดักยังไงนะครับมาดูกันครับนะครับมาดูกลไกนะครับนะกลไกของเจ้าตัวจั่นนะครับนะก็จะมีฝาปิดนะครับลักษณะนี้นะครับนี่คือเขาเรียกฝาปิดนะครับนะครับเห็นไหมฮะนะครับนี่คือฝาปิดฝาหน้านะครับผมนะทีนี้เราก็ต้องมีเชือกนะครับนะมีเชือกผูกแล้วก็มีสลักหนึ่งตัวนะฮะลักษณะนี้นะครับนะครับกลไกของมันนะครับก็จะมีนะครับผมนะผูกตรงนี้นะครับเชือกนะฮะวิ่งอ้อมมาด้านบนนะครับเวลาดักเราจะดักอย่างนี้นะครับยกตัวนี้ขึ้นนะครับนี่นะฮะครับให้มาคล้องอย่างนี้นะครับนะแล้วเอาเชือกตัวนี้เห็นไหมฮะเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อปลาเข้านะครับปลาเข้ามันจะไปชนได้เส้นนี้นะครับเชือกเส้นนี้ที่ผูกลงอยู่ในถังนะครับเข้าไปดูในถังนะครับผมเชือกนะครับจะมีเชือกต่างๆนะครับถ้ามีปลานะครับปลาเข้าไปนะครับปากท่อนะครับปลาเข้ามาครับพอไปโดนเส้นนะครับจะมีเส้นนะครับมีปลาที่มาโดนปุ๊บนี่แหละครับผมเห็นไหมมันก็จะปิดนะครับนะยอดนะครับผมฝีมือคนไทยนะครับลองไปทำกันดูนะครับปลาที่เข้าก็จะเป็นปลาช่อนนะปลานิลตีคู่นะครับผมหรือว่าจะเป็นปลาซ็อกเกอร์นะครับครับสุดยอดครับผม